ปฏิเสธว่าสถานบันเทิงเราไม่ได้เป็นคนคุมไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลต้องไปเที่ยวผมเที่ยวปกติแต่ผมไม่ทำใครจะคิดว่าเป็นอายุ17อ๋อเพราะว่าของตึงนี่คิดว่าสถานบันเทิงเพราะการอายุพอส่งมาด้วยไม่ถูกพอผมมาเช้ามาปุ๊บคือตอนแรกผมย้อนแล้วว่าผมภาพมีอะไรกันถูกไหมฮะพอเช้ามาปุ๊บผมก็โทรถามว่าอยู่ว่าลานาอยู่ลานาอะไรแล้วมันเป็นหนีภาพที่ผมลงไปก็ผมไม่มีรูปหน้าว่าอะไรภาพผมปิดรูปหน้าไอสถานที่เขาติดกันแหละเขาจะรู้ไหมว่าเป็นใครเราไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะเพราะอะไรทุกครั้งเรากินโทรมาพี่ดีนะพี่นะพี่เดี๋ยวคุณลงบินด้วยนะไม่เคยไปไหนกันสองคนไปหาผมจะมีเพื่อนพวกมันทุกครั้งแล้วก็กลับไปกลับมันรถคนละคันตอนพี่ตึงไม่รู้จักเขาครั้งแรกได้ยังไงครับน้องคนนี้ที่สามเดินมาที่เที่ยวแต่อย่างที่บอกครับผู้หญิงแต่งตัวแบบนั้นอ่ะใครจะคิดว่าอายุ17-18ถูกไหมครับไปดูลูกเก่าของแกได้เลยก่อนที่จะไปเที่ยวที่ก่อนที่จะรู้จักผมแกแต่งตัวยังไงแกทำอะไรแล้วเด็กอายุ17-18ทำไมผู้ปกครองถึงออกให้ออกบ้านทุกวันออกบ้านได้ทุกวันเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแล้วเคยคุยก็อยากเคยคุยกับแม่แล้วว่าอยากให้เขาจบแม่ขออยากให้จบเราก็ช่วยกันในเมื่อผมเป็นคนเที่ยวอยู่แล้วเขาเลยฝากฝังว่างั้นพี่ช่วยดูให้หนูด้วยโอเคผมก็โอเครับปากตอนรู้จักกันนี่คือรู้จักกันยังไงครับใครแนะนำให้รู้จักครับพี่ก็เห็นแล้วก็คุยนะครับคือก็ทนองชนแก้วอะไรกันเนี่ยแล้วหลังจากรู้จักแล้วนี่คือเราถือว่าคบหาเป็นแฟนกับน้องเขาแล้วถูกไหมก็มาก็คุยกันตลอดนะครับก็คุยกันตลอดจนเอาความเขาว่าไม่รู้อ่ะนะไม่รู้ว่าเขาอายุเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกพอภาพไปดูแบบผมมารู้อีกทีเดียวพอถ่ายรูปไปดูผมก็ห่างผมก็หลับวันที่รู้นี่รู้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมถามน้องเลยว่าอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่โรงเรียนไอ้คำว่าโรงเรียนอะผมก็ตะหงิดใจละผมทำไมว่าทำไมน้องไม่ตอบว่ามหาลัยถูกไหมครับพ่อแต่งตัวแล้วต้องอายุ20กว่าละไหนถ่ายรูปไหมดูซิเขาถ่ายรูปมาเป็นคอซองอะผมก็ตกใจแล้วแล้วผมก็หยุดครับแล้วที่ว่าเขาว่าเราบังคับเขาเพื่อจะมีอะไรด้วยเนี่ยไม่ครับการไปเที่ยวนะผมไม่เคยไปไหนแก2-2ไปเที่ยวเองโทรหาผมว่าพี่อยู่ไหนผมก็อยู่นี่ไปหาได้ไหมก็มาสิแต่ไปเขาจะมาผมตีสองตีสามเนี่ยเขาไปเที่ยวของเขาอ่ะเขาไปเที่ยวร้านที่เขาไปอ่ะของเขาอ่ะแล้วมาหาผมอ่ะจะมีเพื่อนพวกมาตลอดไม่เคยมาคนเดียวแล้วก็ไม่เคยไปรับไปส่งขับรถคันเดียวกันไม่เคยครับแล้วอย่างที่พี่ไปโพสนี่เป็นคือตอนนี้ดูเท่าไปถึงการผมหน้าจอโทรศัพท์ผมมันล้าวนะนี่กดไปแต่ความหมายของผมก็อย่างที่บอกครับใช่ครับเล่าคือจริงๆเราตั้งใจว่าตั้งใจว่าผมไม่รับผิดชอบในบินที่เขาค้างนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วผมเรียกทำนองว่าความคิดของผมเนี่ยคือว่าการที่เด็กอายุ17-18นะมันหลอกง่ายถึงเนี่ยเด็กอ่ะเขาว่าเด็กครับไม่ได้เจาะจงว่าความหมายของผมอ่ะแต่ผมการพิมพ์อย่างนั้นน่ะมันผมเข้าใจนะมันพลาดเนี่ยมันก็เหมือนดูไปบ้านน้องเขาแต่ที่ไม่ได้รู้ว่าถ้าผมไม่เปิดแต่ผมเขาจะรู้ที่ร้านจะรู้ได้ไงว่าเป็นของใครของใครในเรื่องที่ผมเป็นว่ามีอิทธิพลเนี่ยผมไม่มีแล้วผมไปไหนไม่ไหนคนเดียวอยู่แล้วทุกคนก็รู้แต่ผมเป็นคนเที่ยวนี่แหละครับสายเปย์เลยแล้วหลังจากที่เขาไปแจ้งความเนี่ยตอนนี้เราเตรียมตัวจะยังไงบ้างครับผมไม่คิดจะหนีนะผมก็ไปแจ้งความผมก็ยังงงเพราะทีแรกพ่อเขาบอกว่าให้ลบโพสต์แล้วก็เลิกยุ่งไม่ต้องคุยอะไรนะไม่ให้ติดตามอะไรนะผมก็โอเคซึ่งมันจบไปแล้วแล้วคราวนี้ผมยังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเริ่มมันเรื่องมันบานปลายไปเยอะละแล้วเพจเอาไปลงโดยที่ฟังความแบบฝั่งนี้ข้างเดียวทำไมไม่ถามผมบ้างทำไมไม่ถามผมบ้างแต่หลังจากนี้พร้อมจะไปพบพนักงานสอบสวนพร้อมครับผมไม่หนีเลยผมไม่หนีทำไมครับ